ร่วมยินดีกับชิโนแฮร์ครับผมร้านอลังมากนะครับงานก็อลังใช่งานก็อลังร้านก็อลังก็ในชีวิตนี้ไม่เคยเดินเข้าร้านทำผมที่แบบว่าพารูพราสองสามชั้นแล้วเดินเข้าไปก็มีหลายห้องมากดูดีช่างเยอะตัดเก่งทุกคนมีบริการครบวงจรก็จริงๆเราเคยได้มาลองใช้บริการแล้วแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะว่าคือไม่ใช่แค่เกี่ยวกับแบบมาตัดผมเป็นทรงอะไรเงี้ยคือเขาดูแลรายละเอียดถึงขั้นแบบมีทรีทเมนต์ให้เราแบบผ่อนคลายเหมือนมาเป็นสปาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีมาแล้วผ่อนคลายใช่ๆก็เหมือนเป็น experience อย่างนึงคือเราเข้ามาแล้วก็มีไม่ใช่แค่เข้ามาสระแล้วก็ตัดอย่างเดียวมันก็จะมีแต่ละสเต็ปการดูแลแล้วก็การปรึกษาคุยกันว่าเราจะเป็นยังไงแล้วมันดีมากดีมากเป็นร้านประจำใช่ไหมคะก็เป็นร้านใหม่ที่เราจะไปใช่เป็นลูกค้าแน่นอนก็พาเลมี่มาตัดหน้าม้าที่นี่ไปแล้วเลยก็เขาบอกเซอร์วิสพวกห้องไพรเวทอะไรด้วยใช่ก็มีเป็นห้องไพรเวทหลายห้องเลยแล้วก็ตัดได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ชายหญิงได้หมดดีมากดีสุดๆดีสุดมากมันจะมีความคืบหน้ายังไงบ้างก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็อยู่แล้วก็อยู่อย่างนี้เลยครับครับผมก็ไม่เป็นไรฮะเราก็รับสภาพไปมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะยังไม่ได้มีการคุยถึงแบบว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันอะไรยังไงมันต้องมีการคุยกันภายในเยอะๆแหละครับก็มีปรึกษากันหลายคนแล้วก็แต่หลักๆตอนนี้คือก็ยังอยู่ในสภาพที่ช็อกอยู่กับสถานการณ์ก็เสียใจครับตอนนี้คือมีโอกาสเข้ามาบ้างไหมคะที่ฝ่ายติดต่อเข้ามาขอพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่จำได้ไม่มีการติดต่อเลยนะครับน้อยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วกันค่ะก็รักมากก็เจ็บมากก็คงพูดได้แบบไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็ที่ผ่านมาก็ไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าก็รู้สึกเสียใจที่จะพูดอย่างเงี้ยก็ตามนั้นค่ะเรื่องที่เรายื่นไปคือมันฟ้องดำเนินการไปถึงขั้นสเต็ปไหนแล้วค่ะถึงศาลหรือยังหรือว่าอยู่ที่เจ้าที่ตำรวจหรืออะไรยังไงบ้างครับเรียบอันนี้มันก็มีสเต็ปแบบอะไรหลายๆอย่างแต่ขอเก็บไว้แบบเป็นเรื่องภายในเรื่องภายในก่อนเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีแบบว่าที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่าจะเยอะนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราดิสคัสกันภายในอยู่ตอนนี้ความตั้งใจจุดมุ่งหมายของเราอยากจะให้มันจบยังไงเราต้องได้เงินคืนจากสิ่งที่เขาเอาไปหรือว่าอยากให้เขาได้รับโทษอะไรยังไงในเป้าของเราก็ตรงตอนนี้ก็ยังช็อกอยู่ก็ยังช็อกไม่หายเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือรักมากอ่ะแล้วก็เจ็บมากอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นบทเรียนให้อย่างที่พอเป็นบทเรียนราคาแพงแหละแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปแล้วกันกับเพื่อนๆน้องๆที่เจอมาด้วยกันได้คุยกันบ่อยถึงขนาดว่าเราหาแนวทางร่วมกันยังไงกันก็คุยกันเรื่อยๆก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันแหละครับก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วคุยมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราก็ในการมันเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับในฝั่งของเราถึงจะช็อกถึงจะเสียใจก็ยังเราก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ทำงานของเราไปยังไงก็เน้นในเรื่องของงานที่เราทำกันอยู่ประจำอยู่แล้วเน้นในเรื่องของครอบครัวที่ลูก3คนเราจะต้องนี่แหละเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็ทีนี้ก็ค่าเทอมแพงเราก็ต้องเน้นงานมีงานอะไรก็สู้เต็มที่คือเหมือนทั้งพี่เดียวก็โดนพี่แมทก็โดนอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องมันเป็นภาวะอะไรของครอบครัวเราได้มานั่งคุยให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะว่าแบบคุณโดนทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เหมือนก็เราก็รู้กันแหละเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้วคือมาขนาดนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากใช่แล้วก็ไม่ได้ชงหรอกก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำแหละเพราะว่าใช่ครับใช่ครับเป็นที่ดีที่รู้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตคิดในแง่นี้นะครับความตั้งใจของเราคือจะเอาเรื่องถึงที่สุดไหมคะหรือว่าประมาณไหนยังไงภาพรวมเลยนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยครับเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากมันยากมากครับใช่ครับใช่ครับก็อยู่กันมานานใช่ครับก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้คนใหม่ที่มาดูแลเนี่ยค่ะเราจะมีการรัดกุมกับเขายังไงสัญญาอะไรที่จะต้องทำร่วมกันมันต้องชัดเจนยัง
ดูเองค่ะก็รู้สึกสบายใจที่สุดแล้วที่ดูเองดูเป็นภายในครอบครัวครับก็เป็นสิ่งที่ไปดูรับงานเองคุยเองสั่งดิวงานเองก็มีด้วยครับแล้วก็มีเรื่องของคนในครอบครัวที่มาช่วยดูแลครับแต่ก็หลักๆก็คุยเองแล้วก็รัดหัวรัดหางทุกอย่างให้มันโอเคต่อคือความไว้เครื่องความไว้ใจคนนอกอะไรเงี้ยมันหายไปจากเราหมดเลยใช่ไหมพี่เดียมันก็เรียกว่ามันก็มีบทเรียนที่ทำให้เราคิดแล้วก็ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปละกันค่ะแล้วก็เราก็ต้องรอบคอบเนาะในการทำงานของเราแล้วก็ดูแลเรื่องรายละเอียดที่ดีๆพอมาคุยงานเองไม่ได้เห็นงานเองไม่เห็นตัวเลขจริงๆที่เราได้เองที่ผ่านมามองว่าเราเสียผลประโยชน์จากงานไปเยอะเอาจริงๆยังไม่ได้ดูตอนนั้นเราไม่ได้เรายังไม่เป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าตอนเนี้ยใช่เป็นเรื่องความรู้สึกที่มันเคยมีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วกว่ามันจะพลากระตันไปนานไหมคะแบบพี่เดียอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องรอดูครับรอดูอย่างที่บอกมันรายละเอียดมันเยอะครับแล้วไม่ใช่แค่เราเดี๋ยวมันก็เป็นหลายๆคนที่มันจะต้องเข้าใจกันแต่ใช้เวลายืดเยื้อยาวนานอยู่ครับครับมันก็ไม่ได้อยู่ในมือเราด้วยก็มันเกิดน้องเดมี่เลยครับถ้าขวบยังเป็นอีกก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วโตไวแบบก็5ขวบแล้วเนี่ยก็เร็วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะฟันหลุดพร้อมกัน2ซี่ตอนนี้ก็เป็นน้องหล่ออยู่เงี้ยค่ะก็ถือว่าหลุดเร็วนะถือว่าหลุดเร็ว5ขวบฟันหล่อ2ซี่พิเศษอะไรมั้ยคะปีนี้จัดอะไรหรือให้อะไรเป็นพิเศษปีนี้ก็ยังไม่ได้จัดปาร์ตี้อะไรให้ลูกไม่ก็จัดดินเนอร์จัดดินเนอร์เล็กครับภายในครอบครัวใช่ก็จะไม่ได้ปาร์ตี้ทุกปีแต่ว่าเราก็เอาเป็นว่าเราก็อยู่ด้วยกันแล้วทุกคนก็มาฉลองกันเพื่อเดมี่สาวน้อยเขาก็แฮปปี้ตรงนั้นจริงๆก็ถามเขาอยู่ว่าเขาอยากมีปาร์ตี้ไหมเขาก็บอกว่าก็เฉยๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เขาอยากให้ของขวัญอะไรเดี๋ยวว่าเด็กคือมีเค้กให้เป่าอ่ะแฮปปี้ละขอจุดเทียนหลายรอบเป่าหลายรอบโอเคละเป็นตะแคงง่ายค่ะแล้วก็ครับคือโตขึ้นยังไงโตขึ้นเรื่องหัวคือโตครับเตรียมแล้วใช่ครับเข้าอนุบาลครับเข้าชั้นอนุบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนก็ได้มีครูคนใหม่มีเพื่อนๆใหม่ๆอะไรก็จะมีแบบว่างงแงนิดหน่อยในช่วงเช้าแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับเดี๋ยวก็ว่าเข้มแข็งเองขึ้นมาดีแต่ก็รู้เรื่องขึ้นเยอะคือเริ่มแบบคุยด้วยเหตุผลได้มากขึ้นเข้าใจอะไรได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่เวลาพูดก็ดีก็พูดเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะคุยเยอะครับอยู่ดีแต่เหมือนโตกว่าวัยหน่อยไหมครับมีแบบบางทีทั้งเป็นมีการไปปลอบเรียกว่าด้วยการที่มีน้องใช่มีน้องทำให้เขาเหมือนต้องเป็นพี่เป็นเจ๊เราเป็นเจ๊ใหญ่เจ๊ต้องดูแลน้องหน่อยบางทีก็สั่งพี่เลยสั่งดิเล่นคือก็นั่นแหละเริ่มจากการดูแลน้องเริ่มสอนน้องอะไรเงี้ยก็ดีครับก็เห็นการเจริญเติบโตของเขาค่อนข้างจะไวเป็นคนกลางแต่ทำตัวเหมือนพี่คนโตเลยในบางทีใช่บางทีก็ได้น่ารักดีครับก็ตามสไตล์เด็กทุกคนก็ยังรู้อยู่คนที่สี่คงไม่นานแล้วไม่มีถ้าเดิมมันไม่ไหวแล้วแต่เดิมมันหนักมากครับหนักมากบอกได้ไหมคะสามคนหนึ่งปีเท่าไหร่โอ้โหคนที่3ยังไม่เข้าแต่ว่าก็2คนก็หนักอยู่ก็เข้าโรงเรียนอินเตอร์ทุกที่แหละฮะมันก็แต่ก็เข้าใจมันก็เป็นยุคที่โรงเรียนอินเตอร์เยอะแล้วมันก็ค่าเทอมก็มีสแตนดาร์ดของมันเพราะว่าก็มีอาจจะเป็นเรื่องของfacilityหรือว่าอะไรต่างๆที่มันอาจจะมีจะเน้นหน่อยในเรื่องของตรงนู้นตรงนี้หรือกิจกรรมต่างๆที่มีให้เด็กซึ่งเราก็โอเคพวกคนที่อยากมีก็ต้องยอมจ่ายก็ต้องทํางานไปตอนนี้เรามีงบการศึกษาของลูกมาถึงเลเวลไหนมาระดับไหนแล้วตอนนี้งบเรายังไม่ครบค่ะยังไม่ครบก็เลยต้องทำงานหนักหน่อยนะคะช่วงนี้ยังไม่ถึงปริญญาใช่ไหมคะยังค่ะยังค่ะนี้ยังปีต่อปีปีชดปีปีชดปีอยู่ค่ะถ้าเลยมัธยมแล้วคงต้องให้จ่ายกันเองแล้วดูแลตัวเองมาช่วงนี้ก็เลยให้ลูกมาช่วยทำงานกินด้วยเรื่องจริงไหมได้เชิญลูกออกงานเรื่องจริงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแบบเขาจบมัธยมต้องให้ดูแลตัวเองก็ไม่แน่อาจจะได้แบบสกอลาร์ชิพอะไรอย่างนี้นักเรียนทุนเลยอย่างนี้ตั้งใจเรียนนะลูกวันนี้จะได้ไม่เหนื่อยโอเคขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ